หนึ่งในเพื่อนแตงโมบนเรือสปีดโบ๊ทรับสารภาพแล้วมีการใช้สารเสพติดจริงพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวกับรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของมาแก่ดนายเอกมหาสวัสดิ์ถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดายอมรับขณะนี้เพื่อนหนึ่งใน5คนบนเรือลำเกิดเหตุยอมรับสารภาพแล้วว่าวันเกิดเหตุกินมากกว่าวัยคือเสพสารเสพติดขณะอยู่ระหว่างค้นหาความจริงหรือตรวจหาสารดังกล่าวมาสนับสนุนข้อมูลและมีอีกหนึ่งคนยอมรับว่าที่ผ่านมาพูดโกหกพลตำรวจตรีอุดรเปิดเผยอีกว่าจากการเรียกสอบพยานและผู้ต้องหารอบ2เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีการพูดไม่ตรงกันหลายเรื่องทำให้ขณะนี้พนักงานสอบสวนสามารถสรุปสำนวนได้แล้ว 70-80% นอกจากนั้นพลตำรวจตรีอุดรยังแบ่งรับแบ่งสู้กรณีถามว่าหลังเกิดเหตุปอได้โทรไปปรึกษานักการเมืองชอช้างและผอพึ่งจริงใช่หรือไม่โดยระบุว่าจากการเช็คสัญญาณโทรศัพท์ในวันดังกล่าวได้ข้อมูลหมดแล้วใครโทรหาใครอย่างไรส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นมี2คนคือปอกับเบิร์ดในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนอกจากนั้นต้องนำผลตรวจแอลกอฮอล์มาประกอบด้วยระหว่างเกิดเหตุมีอาการมึนเมาด้วยหรือไม่เพื่อเพิ่มโทษให้หนักขึ้นแม้ขณะนี้การตรวจหาร่องรอยจะยากแต่บริบทเหตุการณ์ที่ทั้ง5คนให้ปากคำรอบใหม่สามารถเอาผิดได้เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ